86ปีกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสำลิดสิทธิโชคปางสุโขทัยที่วัดไก่เตี้ยตลิ่งชันกรุงเทพค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวช่อง8เราพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการไหว้ขอพรสายมูห้ามพลาดไหว้ยังไงให้รวยไหว้ยังไงให้ปังไปติดตามกันค่ะวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาช้านานแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าใครเป็นผู้สร้างซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีหรือต้นรัตนโกสินทร์สำหรับผู้สร้างวัดไก่เตี้ยสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าพระยารัตนาพิพิธสมุหนายกเดิมวัดไก่เตี้ยมีชื่อว่าวัดดอนไก่เตี้ยเล่ากันว่ามีพระอรหันต์ไม่ทราบชื่อได้ออกทุดงมาถึงบริเวณที่ตั้งวัดนี้และขณะที่ท่านพักแรมอยู่ก็ได้มีไก่แจ้สองตัวสีสันสวยงามปรากฏออกมาให้เห็นเป็นอัศจรรย์ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นได้ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ยกขึ้นเป็นวัดหลวงและได้พระราชทานนามว่าวัดดอนไก่เตี้ยโดยถือเอาไก่สีสันสวยงามที่ปรากฏในนิมิตหมายแต่ในปัจจุบันคำว่าดอนหายไปเหลือเพียงชื่อวัดไก่เตี้ยมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าหลวงพ่อสำริดสิทธิโชคปางสุโขทัยที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถเป็นพระเก่าแก่ที่ใครก็มักจะมาขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนใหญ่แล้วคนมักจะมาขอพรให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการทั้งหลายและนี่ก็ถือเป็นไฮไลท์จุดแรกที่ประชาชนผู้มากราบไหว้จะต้องเดินทางเข้ามายังพระอุโบสถหลังนี้เป็นที่แรกจุดเด่นของวัดนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่พุทธพาณิชย์เพราะที่วัดไม่อนุญาตให้มีการขายดอกไม้ธูปเทียนหรือไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆผู้ที่มากราบไหว้สามารถหยอดตู้ทำบุญได้ตามจิตศรัทธาหลังจากที่กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำริดสิทธิโชคกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ออกมาจากทางประตูโบสถ์เลี้ยวขวาเข้าไปยังกุฏิของพระครูวสินปริยัตยากรหรือพระอาจารย์โชคดีเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยไปกราบไหว้ขุนแผนเพื่อขอโชคลาภพ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่นิยมมาขอพรในเรื่องของธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองหากสำเร็จสมปรารถนาแล้วก็อย่าลืมนำแผ่นทองมาถวายใส่พานคืนให้กับองค์ขุนแผนด้วยไฮไลท์จุดที่3ที่พลาดไม่ได้ก็คือการลงหน้าทองกับพระอาจารย์โชคดีที่เหล่านักธุรกิจสายมูไม่ควรพลาดจะไปทำการค้าเจรจาสิ่งใดก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีแต่ความสำเร็จโชคดีมีชัยโดยเฉพาะตอนทำพิธียิ่งต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทสวดภาวนาในใจขอให้รวยขอให้ปังจุดสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดก็คือการไหว้พระราหูที่ริมแม่น้ำเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิตและเป็นการขอพรให้พระราหูเปิดทางพบเจอแต่ความโชคดีโดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำของดำ9อย่างมาถวายได้ส่วนธูปเทียนและของบูชาอื่นๆทางวัดได้มีการจัดเตรียมไว้ให้โดยไม่เสียค่าบริการนี่เป็นเพียงบางส่วนที่วันนี้ทีมข่าวของเรานำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการไหว้ขอพรที่วัดไก่เตี้ยแนวทางทั้งหมดนี้พระอาจารย์โชคดีเจ้าอาวาสของวัดเป็นผู้แนะนำนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นพระพิฆเนศและแม่ตะเคียนทองที่เปิดให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้กันได้อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับขั้นตอนการไหว้ที่วันนี้ทีมข่าวช่อง8ของเรามานำเสนอนะคะทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่อุโบสถหลังนี้นะคะไปกราบไหว้หลวงพ่อสำลิดสิทธิโชคนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเรานะคะก่อนกลับแวะเข้าไปนะคะที่กุฏิของเจ้าอาวาสนะคะเพื่อไปไหว้ขุนแผนแล้วก็ให้พระอาจารย์โชคดีเจิมหน้าเจิมตาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะไปที่ริมน้ำแล้วก็ไหว้พระราหูก่อนกลับกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการขจัดสิ่งไม่ดีนะคะออกจากชีวิตของเรานะคะกลับไปก็จะได้มีแต่ความปังนะคะมีแต่ความรวยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปหน้านะคะทีมข่าวช่อง8ของเราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆอะไรแบบนี้อีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ